ประจำดอกไม้ประจำนะครับประจำจังหวัดนครพนมนะครับดอกกันเกลาพิฆาตเทียบสแตทให้ดูนะครับอายุก็ไล่เลี่ยกันแล้วครับ17ปีอยู่ที่มุมดำ16ปีอยู่ที่มุมขาวน้ำหนัก53กิโลกรัมนะครับก่อนหน้านี้มาโชว์ผลงานไว้ดีก็เนี่ยครับจับเข้ามาในมวยรอบคาดเชือกของเราครับผู้หญิงในรุ่น53กิโลกรัมนะครับสาย A ครับลีลาไหว้ครูครับก็วันนี้ได้ดูหลากหลายรสชาตินะครับคู่แรกได้ดูมวยต่างชาตินะครับคู่ที่2เป็นมวยรอบคาดเชือกแล้วก็คู่นี้ครับคู่ที่2นี่เป็นผู้ชายนะครับแล้วก็คู่ที่3นี่เป็นผู้หญิงนะครับขอบพระคุณอีกครั้งนะครับไปยังผู้สนับสนุนนะครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดครับ Beat Active ไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับก็ดูการไหว้ครูของนักมวยทั้งคู่นะครับก็ถือว่าเป็นลีลาที่อ่อนช้อยสวยงามเลยทีเดียวการไหว้ครูนี่ก็เป็นการสืบสานครับในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยครับที่สืบทอดกันมาโดยเฉพาะมวยไทยก็เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์เลยครับมวยไทยครับปิดท้ายด้วยการไหว้ครูของเพชรฟ้านะครับท่าสาวน้อยป่าแป้งครับดูรูปร่างเทียบสัดส่วนครับดูมุมขาวจะลอยกว่าหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าใครจะแกล้งกันครับในนัดแรกของมวยรอบคาดเชือกมวยหญิงนะครับพิกัด53กิโลกรัมในสาย A ก็ย้ำกติกาอีกครั้งนึงนะครับถ้าหากว่าชนะคะแนนเนี่ยจะได้2แต้มนะครับส่วนชนะน็อกจะได้3แต้มเสมอเนี่ยจะมียกพิเศษนะครับในยกที่4ก็เดี๋ยวรอติดตามครับว่าใครจะคว้าแต้มสำคัญแต้มแรกไปครองนอกจากคู่มวยหญิงนะครับในวันนี้ครับยังได้ดูมวยรอบคาดเชือกมวยชายครับในพิกัด63กิโลกรัมในสาย A นะครับก็ยังต้องลุ้นอยู่ครับว่าใครจะได้เข้าเป็นที่1และที่2ครับโดยเฉพาะคู่ของทางด้านเพชรเสริงสางกับพลังพลครับโอ้โหคู่นี้เรียกได้ว่าตัดกันโดยตรงเลยครับใครชนะเนี่ยเข้ารอบไปเลยแต่ว่าดูคู่นี้ก่อนครับมีนับมีน็อกหรือไม่ครับยกแรกเปิดฉากมาด้วยการยิ้มแล้วนี่ครับใส่อาวุธกันเลยครับโดนแข้งมาครับแพนเค้กขยับหมัด1 2แหมโดนแล้วยักหน้าใส่เลยครับมาเลยครับเพชรฟ้าบอกมาเลยครับก็ประเภทเดินหน้าท้าลุยด้วยกันทั้งคู่ครับลุยกันเลยครับแพนเค้กโดนหมัดเข้าไปมีศอกไหมไม่โดนโอ้โหดูครับเปิดมานี่เรียกได้ว่าจัดอาวุธหนักๆใส่กันแล้วครับเอาครับมีแข้งมีหมัดสองสาวหัวใจแกร่งครับบนเวทีครับเตะซ้ายเข้าไปครับซ้ายหน้าของเพชรฟ้าหมัดซ้ายเตะขวาแผ่นเทคว่ายังไงคืนไม่คืนซ้ายใหม่โดนครับขยับเข้าไปเจอหมัดมาก่อนครับเจอแข้งขวาอีกแล้วโอ้โหเอาครับคู่นี้ต่างคนต่างไม่ยอมแรกนี่แพนเค้กยังไม่เดินเท่าที่ควรนะครับแต่ว่ามีหมัดไปดูทางเพชรฟ้าเดินด้วยความมั่นใจครับนำด้วยแข้งโอ้อาวุธเตะข้างล่างครับแม่มีเตะขอล่าขอโคนไปทีเหมือนกันขยับเข้าหาครับเพชรฟ้าแข้งขวาจับได้ยิงด้วยหมัดแต่ไม่เต็มนะครับตีเข่าซ้ายครับแพนเค้กเอาแล้วครับกระพริบตาไม่ได้หนึ่งคู่นะครับคู่นี้เป็นเกมที่บีบหัวใจพอสมควรเลยครับจับพาเสียบกระทุ้งเข้าไปครับแพนเค้กขึ้นคอได้ขึ้นคอได้ตีขวาโอ้แพนเค้กนี่ของนายดุดันนะครับตัวเพชรฟ้าเนี่ยเห็นแล้วครับอาวุธวงนอกโดยเฉพาะหมัดเนี่ยถือว่ามีทีเด็ดเลยเด็ดด้วยแข้งนี่ครับแหมหมัดซ้ายกระทุ้งเข่าด้วยครับแพนเค้กเกาะได้แล้วแหมเกาะได้แต่ยังไม่มีจังหวะตีที่สวยครับเจอแข้งเจอหมัดนะครับข้างนอกยาวๆของเพชรฟ้าแพนเค้กก็พยายามติดในครับแต่ต้องฝ่าลงแข้งไปก่อนเจอแข้งขวาเดินเข้าหาครับแทงซ้ายพยายามกดคอมาครับแต่ว่าแต่เจอเขาตีมาก่อนแล้วก็เทล้มลงไปครับโอ้โหเจอแผนแบบเกลือจิ้มเกลือครับตอนนี้แพนเค้กเนี่ยปกติเข่าในเหนียวนะครับแต่ว่าเจอเพชรฟ้าเนี่ยจัดการให้แล้วโอ้จะแก้เกมอย่างไรครับแพนเค้กดูยกนี้นี่ยังจับจังหวะของตัวเองได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับดูครับเอาไปก็ยังเจออาวุธของเพชรฟ้าอยู่วงในไปอีกทีนึงครับแต่ยังไม่มีจังหวะสวยๆดู
กันใกล้ๆครับปลายเท้าชนปลายเท้าขยับแผนขวาครับคิดเร็วทำเร็วเลยครับแต่ว่าแผนเค้กก็มีลูกโต้คืนครับแข้งสุดท้ายเป็นของเพชรฟ้าแผนเค้กขยับเข้ามานี่ครับมาการตัดสินใจเลยครับเจอแข้งมาต่อยหมัดคืนไม่โดนครับโอ้มองถึงเกมยาวๆแล้วนะครับดูว่าใครจะหมดก่อนกันครับในเรื่องของอาวุธนอกชัดเจนครับเพชรฟ้ามีการตัดสินใจที่ดีแมนเค้กนี่ก็พยายามใช้ความดุดันอยู่ครับมาเพชรฟ้าในช่วงของปลายยกแรกมาเป็นฝ่ายถอยบ้างครับเอาละครับหมดยกแรกครับแหมพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับมันกันต่อแข้งมีหมัดส่วนแพนเค้กเองก็พยายามบดวงในเหมือนกันครับเนี่ยเจอหมัดซ้ายมาก่อนนะครับขวาเตะไปครับแล้วก็ทำเอาแหม่คาราวาห้องเต้ไปเหมือนกันนะครับลูกโดนของแพนเค้กครับจังหวะเข่าครับแทงปักแรกก็ได้บิดได้เสียวกันแล้วนะครับไม่ได้จ้องกันเสียส่วนใหญ่ก็คือออกอาวุธกันตลอดน่าสนใจทีเดียวครับว่ายกนี้ครับความดุดันของแพนเค้กครับจะสามารถที่จะบุกทลายกำแพงของเพชรฟ้าได้หรือไม่ครับเพราะเพชรฟ้านี่ถือว่ายกแรกเนี่ยสวยงามเลยนะครับอาวุธความเร็วเอาครับลุยกันต่อในยกที่2เอาครับแพนเค้กเริ่มขยับเร่งเกมขึ้นแล้วครับเร่งมาอาวุธออกครับแม่หรือว่าแข้งของเพชรฟ้าครับยังแม่นยำอยู่อาศัยลูกเปลี่ยนลูกขยันเลยครับเดินเข้าไปแพนเค้กติดวงในมีเข่าขวาครับพยายามบิดพยายามตีนะครับตีได้2ทีกรรมการจับแยกเดินเข้าหาต่อครับซ้ายหน้าเตะนำไปก่อนไม่โดนเจอแข้งขวาครับวันนี้นี่วางแผนมาค่อนข้างดีเลยครับสำหรับทางด้านเพชรฟ้าไม่ออกมั่วนะครับออกเน้นๆยกนี้นี่ก็มาเน้นไปที่แข้งแล้วครับเอาแล้วครับทั้งซ้ายทั้งขวาถือว่าเป็นมวยที่ออกอาวุธได้คล่องแคล่วเลยครับเอาวงในแพนเค้กแม่จุดเด่นวันนี้ยังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะครับแพนเค้กพยายามสู้ด้วยกลยุทธ์นะครับเลือกออกแล้วครับเพชรฟ้าส่วนแพนเค้กก็เดินเบียดเข้าไปครับมีแข้งซ้ายหน้านำแล้วก็วงในหมายที่วงในขึ้นคอได้แหมแต่งตัวช้าไม่ได้ตีครับแฟนคลับของแพนเค้กนี่ดูแล้วอึดอัดหน่อยนะครับเพราะว่าการชกเนี่ยจะไม่ได้ดั่งใจครับเจอแข้งเนี่ยคุมเกมเอาไว้โอ้เพชรฟ้าวันนี้ครับพยายามสู้วงนอกนี่เห็นแล้วนะครับแข้งดีแพนเค้กขยับต่อหาจังหวะอยู่แหมโดนซ้ายไปก่อนแล้วครับจับเดินเข้าไปแม่ขวาอีกทีนึงครับโอ้โหแต่นี่ต้องบอกว่าแม่นยำรวดเร็วแล้วก็รุนแรงด้วยแต่ในดูแข็งแรงด้วยนะครับจังหวะโหนจังหวะโน้มกิ่งฟ้าของแพนเค้กครับแต่อยู่ที่ว่าต้องฝ่าโดนแข้งต้องถึงตัวแล้วครับตอนนี้อาศัยลูกขยันบล็อกแข้งได้เดินเข้าหาครับพยายามจะเสียบยังไม่เต็มเลยครับนี่ครับไปตั้งกำแพงไปแต่ที่สำคัญครับต้องชื่นชมแพนเค้กกันนะครับว่ายังคงมุ่งมั่นมีสมาธิอยู่ในเกมการชกครับพยายามเดินบุกต่อยับค่อยๆเดินเข้าไปแล้วก็แม่หมดยกที่2ครับเดี๋ยวพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาเดือดกันต่อเลยนะครับแม่ดูภาพช้าในยกที่ผ่านมาครับระหว่างแพนเค้กกับทางด้านเพชรฟ้าครับจังหวะวางแข้งของเพชรฟ้าถือว่าเข้าตาทีเดียวครับนี่ต่อยหมัดครับเดินเข้ามานี่เจอหมัดเข้าไปเต็มๆเหมือนกันนี่ครับโอ้โหก็จะเป็นกึ่งหมัดกึ่งศอกนะครับนี่ครับโอ้โหจังหวะนี้อัดเข้าไปในพิกัด53กิโลกรัมในสาย A กับคุณพ่อของแพนเค้กนี่ขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงเองนะครับที่มุมดำนะครับยกนี้ตีโจทย์ว่าให้ต่อยหมัดแล้วครับไม่ได้มีแต่แข้งซ้ายหน้าที่เป็นใบเบิกทางนะครับแต่เป้าหมายอยู่ที่วงในแน่นอนนะครับโดนแข้งใหม่แล้วเดินเข้าไปครับพยายามมีแข้งซ้ายพยายามต่อยหมัดครับเจอแข้งขวาถึงตัวหรือเปล่าถึงตัวหรือเปล่าตื้ออย่างเดียวเท่านั้นครับนี่ครับต้องขยับเดินเร็วแบบนี้ครับแพนเค้กดูว่า2ยกที่ผ่านมาเนี่ยรับแข้งเยอะไปครับเอาแล้วครับแม่ตอนนี้เรียกว่าเร่งเต็มสูบแล้วครับโอ้แต่ว่าเพชรฟ้าเองก็ยังโต้ได้ดีฮะยังมีจังหวะที่ออกอาวุธตลอดนี่ครับแข้งซ้ายดักเตะเลยครับโยกมาแพนเค้กขยับเดินต่อยหมัดรัววงในเด้งไปแต่ว่าอาวุธนี่อาจจะยังไม่เข้าเท่าไหร่แผนเดินพี่เดินบทหายใจลดต้นคอครับลุยต่อครับแพนเค้กส่วนเพชรฟ้าก็อาศัยลูกฉาบฉวยตีหัวเข้าบ้านครับถอยพลางทำพลางครับเจอหมัดครับเพชรฟ้า
และแพนเค้กเนี่ยครับความต่อเนื่องก็สำคัญด้วยครับได้หมัดพุ่งหายแล้วมันยังไงครับโดนจิ้มตาครับโดนอะไรหรือเปล่าครับมีเลือดหรือเปล่าครับโอ้น่าจะนิ้วจิ้มตาโอ้มีเลือดออกมาที่บริเวณตาขวาครับของแพนเค้กโอ้เดี๋ยวต้องให้แพทย์สนามดูหน่อยครับอันตรายหรือเปล่าแหมจังหวะกำลังแลกกันเลยครับก็เกิดอุบัติเหตุจิตศักดิ์สุภาชาตินะครับขึ้นมาดูอาการครับมีเลือดที่สำลีด้วยนะครับเช็ดออกมาจากตาขวาของแพนเค้กครับชกต่อไม่ได้ครับโอ้โหฮะคุณหมอเนี่ยบอกว่าชกไม่ได้นะครับว่าเอาจุดอันตรายด้วยเดี๋ยวรอกรรมการครับว่าจะสรุปผลการแข่งขันอย่างไรครับเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุครับนิ้วจิ้มตาเนี่ยกรรมการพัฒนันครับก็พยายามมาสอบถามครับว่าแพนเค้กเนี่ยต่อยไหวไหมแล้วก็แพทย์สนามเองก็ยืนยันนะครับว่าชกไม่ได้ครับเป็นการนิ้วจิ้มตานะครับเนี่ยเดี๋ยวดูภาพช้านะครับว่าจังหวะไหนครับเนี่ยนี่ก็กำลังแลกกันอยู่นะครับจังหวะที่นี่ครับแม่มือซ้ายครับนิ้วซ้ายครับของทางด้านเพชรฟ้าครับก็จังหวะจะเบี่ยงตัวหลบครับแล้วก็มือเนี่ยดันออกมาครับไม่ตั้งใจนะเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยเป็นจังหวะของเกมอุบัติเหตุของเกมครับเนี่ยเรากำลังดูเดือดเลยนะครับและนี่คือผลการตัดสินของกรรมการนะครับ The winner by technical knockout White Corner เพชรฟ้าสุเรศก็เป็นเพชรฟ้านะครับที่ชนะ TKO ไปครับเดี๋ยวเราพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาชมมวยชายกัน